ได้เหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอคะเรามาอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นพ่อเธอวาดมันขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นขอซื้อผ้าทั้งสองผ้าเดี๋ยวเธอจะไม่ถามสักคำหนึ่งเลยว่าพ่อเธอตายยังไงคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการซ่อมรูปคุณดูรอยแตกพวกนี้สิคุณไม่อยากรู้เหรอว่ามันมีภาพอะไรซ่อนอยู่ว่ามันกลัวมันจะเป็นภาพผีสิงอะไรแบบนั้นมัมมี่เขาว่ากันว่านะเวลาที่เราต้องตายกับโมนาลิซาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางไหนมองตามไหมยังถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้